เชลซีร่วมล่านในด่านแชมป์โลกสุดกวนประสาทเอมเลโนมาร์ติเนสขอบคุณซูซูกิสวิฟต์ GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดเมาไม่ขับด้วยความห่วงใยจากซูซูกิขอบคุณห้างทองทรัพย์เจริญภูเก็ตห้างทองภูเก็ตสาขา4กอกระทู้วันนี้มีลายทองใหม่สามารถเข้าไปดูกันได้ที่แฟนเพจตามนี้หรือใครใกล้เข้าไปจัดดูกันได้เลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Resident Official ครับช่วงนี้ครับเชลซีนั้นกำลังหาผู้รักษาประตูกันให้ควักนะครับหลังจากที่เอ็ดวาร์ดเมนดี้นั้นมีแนวโน้มว่าจะย้ายทีมออกไปแน่ๆหลังจากจบฤดูกาลนี้เนื่องจากว่าคุยสัญญากันไม่ลงตัวนะครับเกปาอาลีซาบาลากาก็ยังอนาคตไม่แน่นอนนะครับเรียกได้ว่าอนาคตในด่านของเชลซีตอนนี้ยังถูกตั้งคำถามตัวเบอร์เริ่มอยู่นะครับว่าใครจะย้ายออกไปบ้างนะครับผมทำให้ตอนนี้เนี่ยมีข่าวคราวกับในด่านหลากหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวิดรายาเอ่ยจะเป็นเดียโก้คอสตาจะเป็นเกเกอร์โคเบลเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ล่าสุดนะครับมีข่าวคราวจากในด่านคนหนึ่งที่ใช้คำว่ากวนตีนกวนประสาทมากที่สุดในโลกคนหนึ่งครับกวนถึงขนาดว่าทางฟีฟ่าเนี่ยต้องออกกฎมาใหม่เลยนะครับว่าผู้รักษาประตูเนี่ยห้ามก่อกวนคนยิงจุดโทษต้องอยู่เฉยๆห้ามก่อกวนกวนประสาทซึ่งคนที่ยุยงกวนประสาทคู่ต่อสู้เนี่ยก็คือเอมลิโนมาร์ติเนสในด่านที่ชาติเจนีน่าที่พาชาติของเขาคว้าแชมป์โลกนะครับก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากถูกตำหนิติเตียนมากมายว่าทำปฏิกิริยาไม่เหมาะสมอะไรต่างๆนานาครับแล้วก็จากการรายงานล่าสุดนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นสื่อที่ฟังได้เลยครับผมจาก TYC นะครับก็เป็นสื่อจากทางอาร์เจนตินาครับคนที่รายงานก็คือกาซันเอดูนะครับผมรายงานว่าเอมลิโนมาร์ติเนสครับในด่านแชมป์โลกของแอสตันวิลล่าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะย้ายทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยมี3ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ต้องการตัวเขาไปร่วมทัพนะครับผมนั่นคือแมนยูเชลซีแล้วก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับแมนยูเนี่ยต้องการหาตัวแทนที่ของดาวิดเดเคอาร์ที่พลาดบ่อยเหลือเกินสเปอร์เนี่ยก็ต้องการหาตัวแทนที่ของลูโก ยอริสในขณะที่เชลซีครับก็ต้องการหาคนแทนที่มาแข่งกับเกปาแล้วก็แทนที่ของเนนดี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงผลงานของมาร์ติเนสเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกล้าพูดเลยนะครับผมว่าการที่อาร์เจนตินาเนี่ยได้แชมป์โคปาอเมริกาก็เพราะมาร์ติเนสคนนี้และการที่คว้าแชมป์โลกมาร์ติเนสก็ช่วยเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นการเซฟในเกมโอ้โหจำได้ไหมครับมัวนี่เนี่ยยิงจ่อๆครับแต่มาร์ติเนสเนี่ยใช้ขาเซฟไปได้รวมไปถึงการเซฟจุดโทษเนี่ยมาร์ติเนสก็ทำได้อย่างโดดเด่นนะครับโอเคแหละครับผมว่าในอดีตเนี่ยดามิเอนแอมเนลมาร์ติเนสคนนี้ในด่านวัย30ปีเนี่ยจะแบบระหกระเหินย้ายทีมมาแล้วต่างๆนานะครับคือมาจากอินดิเพนเดียนเต้ในอาร์เจนตินาแล้วก็บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาตั้งแต่เด็กๆนะครับผมมาอยู่ที่อาร์เซนอลแต่การมาอยู่กับอาร์เซนอลครับเหมือนก็เป็นฝันร้ายในชีวิตเลยครับถูกปล่อยยืมไปเยอะนะครับออกฟอร์ดเชฟฟิลด์สเดย์ร็อตเทอร์แฮมยูไนเต็ดวูลแฟมตันเคตาเฟ่เรดดิ้งโอ้จนกระทั่งเบเลโนนั้นเจ็บครับในช่วงของโควิดและสุดท้ายเนี่ยก็เป็นมาร์ติเนสครับจากตอนแรกคนตั้งคำถามว่าจะเวิร์กไหมจะเก่งหรือเปล่ามาร์ติเนสเนี่ยกลับกลายเป็นเฉิดฉายครับเฉิดฉายมากเกินไปครับทำให้ท้ายที่สุดนะครับวิลล่าเนี่ยดึงตัวเขาไปร่วมทัพจนเบเลโนเนี่ยกระเด็นกระดอนเหมือนกันนะครับในตอนนั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็เลยไปซื้อแรมสเดลมาแทนเลโนหลุดไปเป็นมือ2และแรมสเดลขึ้นมาแทนเป็นมือ1นะครับแต่มาร์ติเนสเนี่ยก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยครับว่าโอ้โหนะตอนนั้นเนี่ยอาร์เซนอลไม่น่าขายเลยประตูคนนี้เหนียวอย่างมากนะครับผมใครจะไปเชื่อเลยครับจากนักเตะที่หมดอนาคตในด่านที่หมดอนาคตดูแล้วเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยไม่น่าจะแบบมีโอกาสได้เฉิดฉายกับเขาได้อยู่แค่เพียงลีกล่างตอนอยู่ที่สเปนมาก็ไม่มีใครเนี่ยสนใจในชีวิตเลยนะครับแต่ท้ายที่สุดครับพอเบเลโนเจ็บเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนทันทีครับจากผู้สาวตัวที่ไม่มีใครรู้จักกลายเป็นในด่านที่โคตรหนึบเป็นอย่างมากครับถามว่าทางฝั่งของมาร์ติเนสเนี่ยมีจังหวะผิดพลาดเยอะไหมก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่เป็นในด่านที่มีความสูงที่ดีครับ195เซนติเมตรนะครับผมเป็นคนที่เล่นบอลด้วยเท้าเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับการใช้มือการพุ่งเซฟลูกโอเวอร์ลูกกลางอากาศทำได้ทุกอย่างครับไม่ต้องปรับตัวกับบอลอังกฤษอายุ30ปีถือว่ากำลังพอเหมาะพอเจาะพักผู้รักษาประตูเนี่ยเข้าเลข3บางคนเพิ่งพีคซะด้วยซ้ำนะครับผมก็นักของวิลล่าเนี่ยเพิ่งจะซื้อมาร์ติเนสมาครับในช่วงของปี2020ในค่าตัว 17.4 ล้านยูโรนะครับณตอนนี้ครับมาร์ติเนสเนี่ยเหลือสัญญายาวๆกับแอสตันวิลล่าครับจะหมดในปี2027
แต่ว่าก็มีข่าวคราวมาตลอดตั้งแต่ช่วงของมกราคมนะครับว่ามาร์ติเนสเองเนี่ยอยากย้ายทีมอยากไปทีมที่ใหญ่กว่านี้อยากออกหาความท้าทายใหม่ทำให้มีโอกาสที่มาร์ติเนสนั้นจะย้ายออกจากทีมครับฤดูกาลนี้ครับมาร์ติเนสนะครับผมลงเฝ้าเสาให้กับแอสตันวิลล่าไปเนี่ย34นัดครับโดนไป6ใบเหลืองไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมโดนยิงไป36ประตูเก็บไป13ครีนชีตก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าแหมวิลล่าก็ต้องเข้าใจนะครับผมว่าทีมก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นแต่นี่ของอูไนเนี่ยวิลล่าก็ดีขึ้นมาเยอะนะครับผมแม้ว่า2เกมล่าสุดพวกเขาจะแพ้ครับแพ้ต่อแมนยูแล้วก็วูลฟ์แฮมป์ตันไปนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามาร์ติเนสคนนี้ครับผลงานดีแล้วก็ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากครับ109นัดครับกับแอสตันวิลล่าเสียไป131ประตูเก็บไป39ครีนชีทครับตอนอยู่กับอาร์เซนอลครับลงเฝ้าเสาไป38เกมนะครับผมโดนยิงไป41ประตูแล้วก็เก็บไป16ครีนชีทถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับแล้วก็ผลงานในพรีเมียร์ลีกเนี่ย122นัดโดนยิงไป145ประตูแล้วก็เก็บไป45ครีนชีทก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเหมือนกันนะครับไม่รู้เลยครับผมว่าจะไปทีมไหนครับแมนยูเชลซีหรือว่าสเปอร์แต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือในด่านที่มีท่าทางยืนยันกวนประสาทน่าสนใจเป็นอย่างมากชื่นชอบไหมครับกับมาร์ติเนสผมว่าส่วนสูงได้นะไม่ต้องปรับตัวกับบอลอังกฤษแล้วก็รูปร่างดีมากๆส่วนตัวเนี่ยผมว่าในด่านคนนี้เก่งและก็ดีมากๆทีเดียวคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ Resident Official กันด้วยแล้วกันเวลาไปก่อนสวัสดีครับ